มีคนเขาบอกว่าเกิดโคต้า v, v i วในการฉีดวัคซีนอีกแล้วค่ะคราวนี้ที่ประจวบคือประจวบเนี่ยก็จะมีลักษณะว่าแต่ละหน่วยงานราชการก็จะให้โคต้าของข้าร,ราชการไปฉีดปรากฏว่าข้าราชการท่านหนึ่งนะคะถูกกล่าวหาว่าให้โคต้าสามีซึ่งทํางานเอกชนไปฉีดด้วยและนี่ก็คือภาพที่เขาพูดถึงกันนะคะโคต้านี่เขียนเลยว่าของหน่วยงานขนส่งประจวบนีค่ะ เขียนอย่างนี้ชัดเจนแต่ว่าคนที่ไปฉีดตามบัตรประชาชนเนี่ยนะคะไม่ใช่ข้าราชการเรื่องนี้คุณหมอสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุณหมอสุริยะคูหรัตบอกว่าก็ขอให้หน่วยงานที่ว่าเนี่ยเป็นคนชี้แจงข้อเท็จจริงก็แล้วกันเพราะว่าหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่คุณหมอท่านรับผิดชอบไม่ทราบหรอกว่าใครลงทะเบียนฉีดวัคซีนบ้างเนื่องจากจะให้เกียรติทุกหน่วยงานราชการในการลงทะเบียนแต่ถ้ามาอย่างนี้คือยัดไส้ เอาคนที่ไม่ใช่เป็นข้าราชการไปฉีดท่านบอกเลยนะคะนี่คือการเอาเปรียบประชาชนและเป็นประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ลงทะเบียนฉีดแล้วยังต้องรอเวลานัดหมายไปฉีดวัคซีนอีกประมาณ8 6 0 0 0คนอย่างนี้คุณเอาเปรียบคนกลุ่มเสี่ยงนะ86,000กว่าคนทีมข่าวก็เลยตรวจสอบไปที่สำนักง,งานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะหัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งประจวบคีรีขันคุณสุทิพตปันประเสริฐ ยอมรับนะคะว่าคนที่ไปฉีดเป็นสามีของข้าราชการในขนส่งประจวบจริงๆแต่ท่านอธิบายอย่างนี้ค่ะบอกว่ามันไม่ได้เป็นการยัดไส้นะคือขนส่งจังหวัดเปิดให้ผู้ประกอบการภาคขนส่งส่งรายชื่อพนักงานด่านหน้าของแต่ละบริษัทมาม,มาที่ขนส่งจังหวัดก็รวบรวมรายชื่อกันมาได้1 5 5 5คนจากนั้นก็เอาคนในโคต้านี้โคต้าของเอกชนเนี่ยค่ะพนักงานด่านหน้าเอกชนเอาไปฉีด ท่านใช้คำว่าะเอิญเอิญว่าหนึ่งในรายชื่อที่เอกชนส่งมาเป็นสามีของเจ้าหน้าที่ขนส่งประจวบด้วยเพราะฉะนั้นเป็นโคต้าของเอกชนอยู่แล้วแต่มันกลายเป็นดราม่าขึ้นมากลายเป็นความเข้าใจผิดขึ้นมาก็เพราะว่าสามีท่านเนี้ยเอาใบโพสต์ไปลงโซเชียลก็ยืนยันว่ามีโคต้าอยู่แล้วของเอกชนเป็นความเข้าใจผิดค่ะอ,อ๋ออ่ก็ชี้แจงกันไป